ในช่วงสัปดาห์นี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าทั่วทั้งประเทศไทยของเรามีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะคะหลายคนปรับตัวไม่ทันค่ะส่งผลให้มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงขึ้นถึง42เค่ะ ทางด้านของนายแพทย์โอพาสกาดกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณส,สุขก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจากการติดตามเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจพบว่าระหว่างวันที่19พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่16ธันวาคม2566ได้เก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการทางเดินหายใจในโรงพยาบาลเครือข่าย14แห่งจำนวน120-200ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR พบเชือ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัดส่วนที่สูงถึง42และโควิด -19 อีก5.4ผู้ป่วยที่พบเชือ้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรงจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนั้นมากที่สุดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า5ปีรองลงมาค่ะกลุ่มอายุ5 17ปีค่ะ จากข้อมูลนะครับก็จะเห็นได้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยแล้วมีอาการรุนแรงนะครับก็คือเด็กเล็กเด็กวัยเรียนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุประกอบกับช่วงนี้ครับประเทศไทยนั้นมีอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ซึ่งสภาพอากาศเองนะครับก็ส่งผลให้เชื้อไวรัสนั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นแพร่กระจายได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นดังนั้นนะครับจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพรักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะเมื่อมีอาการเป็นไข้เจ็บคอไอจามมีน้ำมูกก็ให้สวมใส่หน้ากากอนามายัยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีฝูงชนจํานวนมากนะครับรวมไปถึงเนี่ยการใกล้ชิดกับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ําแล้วก็สบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็การเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหากรับประทานยาเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ไปพบแพทย์ได้โดยเร็วครับ